ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเดือดร้อนแล้วมีคนช่วยเหลือฝันว่ามีคนช่วยเหลือตอนเดือดร้อนฝันว่ามีคนช่วยเหลือตอนเดือดร้อนแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดดวงนะคะให้ระวังจะถูกเพศตรงข้ามทำเสน่ห์ให้ระวังจะถูกเพศตรงข้ามทำเสน่ห์หรือถูกศัตรูทำไสยศาสตร์มีเกณฑ์ไม่สบายไปหาหมอให้แก้เคล็ดโดยการทำบุญให้กับโรงพยาบาลทำบุญให้กับมูลนิธิโรคหัวใจมูลนิธิคนพิการซ้ำซ้อนมีคนอิจฉาริษยาค่ะมีคนอิจฉาริษยามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทำบุญที่วัดท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากทหารตำรวจข้าราชการจะมีคนเพศเดียวกันมาแอบชอบอาจจะมีเพศเดียวกันมาจีบท่านนะพวกทอมจีบตุ๊ดจีบอะไรแบบเนี้ยท่านจะหาเงินได้เจ้านายใจดีท่านจะได้ปันส่วนแบ่งผลกำไรท่านจะได้เงินปันผลส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทจากหุ้นส่วนให้ระวังจะถูกโกงหรือมีคนจ้องเอาเปรียบให้ระวังจะเกี่ยวกับพวกไอ้เนี่ยได้นะมิจฉาชีพออนไลน์โจรมิจฉาชีพท่านจะต้องระมัดระวังนะอย่าไปยุ่งกับคนไม่ดีจะเดือดร้อนไพ่ใบเนี้ยหมายถึงเป็นไพ่เตือนนะว่าคือคุณน่ะอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายถ้าคุณทำอะไรที่ผิดกฎหมายอ่ะอาจจะมีปัญหาได้หมายถึงโดนแฟนบล็อกเฟซบล็อกไลน์ก็ได้นะอาจจะถูกเพศตรงข้ามบล็อกเฟซบล็อกไลน์มีดวงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กมีดวงเกี่ยวกับเซ็กการเสียตัวกระทันหันอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเซ็กการเสียตัวแบบกระทันหันเรามาดูเลขนำโชคกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเลขหนึ่งหมดเลยนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้ามีดวงในเรื่องการตั้งครรภ์จะมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือในหน้าที่การงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ